เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคลิปอะค่ะคลิปที่เราชอบใน Facebook นะคะเผื่อบางท่านมีคลิปที่ชอบเนาะแล้วอยากโหลดเก็บมาไว้ในเครื่องค่ะเพื่อไว้ดูวิธีนี้จะเป็นการดาวน์โหลดแบบที่ไม่ต้องใช้แอปให้ลกเครื่องนะคะหรือว่าเปลืองหน่วยความจำค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะมาที่ Facebook นะคะให้เราไปหาคลิปที่เราชอบหรือว่าคลิปที่เราเลือกไว้ใช่ไหมคะก็อย่างตัวอย่างนี้เป็นคลิปของสายด่วน1300ของพม.ใช่ไหมคะทุกคลิปอะค่ะเวลาเราดูเขาจะมีตรงจุด3จุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะตรงนี้ให้เรามาที่คัดลอกลิงก์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ออกจากตัว Facebook นะคะมาที่ Google Chrome ค่ะแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่าดาวน์โหลดคลิปในเฟซให้เราเลือกเว็บอันนี้นะคะ Get App With นี่ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อกี้เราก๊อปตัว URL ของวิดีโอมาใช่ไหมคะก็ให้เรามาป้อนตรงนี้ค่ะกดค้างไว้แล้วก็วางนะคะคลิกตรงวางมาที่ดาวน์โหลดนะคะตรงนี้จะเห็นใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดมา HD คุณภาพอันนี้คือแบบคมชัดนะคะอันนี้ดาวน์โหลดด้วยคุณภาพปกติตัวนี้คุณภาพจะปกติจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ค่ะแต่ความเร็วตัวนี้จะเร็วกว่าในการโหลดนะคะแล้วก็หรือว่าตัวนี้ค่ะแปลงเป็น MP3 นะคะตัวนี้จะเป็นไฟล์ข้อความเสียงนะคะเดี๋ยวเราเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะดาวน์โหลดมา HD คุณภาพอะค่ะจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะเขาเริ่มดาวน์โหลดให้เราแล้วใช่ไหมคะก็คลิกดาวน์โหลดปกติเลยค่ะอันนี้คือการดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เราก็เข้าไปดูที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปได้เลยค่ะตรงเครื่องนี้ค่ะเขาจะอยู่ที่มาที่ตัวจัดการไฟล์ใช่ไหมคะนี่ค่ะเราจะเห็น get vid ตรงนี้ค่ะซึ่งเราดาวน์โหลดมาจาก Facebook อะค่ะก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเนาะในการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook อะค่ะมาเก็บไว้ในเครื่องก็เดี๋ยวยังไงเจอกันสำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็สารสาระดีๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ